เรื่อง composition ตอนนี้ขอย้อนกลับมาที่ตัวอย่าง animal นิดนึงนะคะตัวอย่าง animal ก็คือตอนที่อาจารย์สอนเรื่อง inheritance สุมาการที่จะตรวจสอบว่า class 2 class ควรจะใช้การสืบทอดมาช่วยด้วยหรือเปล่าอาจารย์ให้เราเอาคำนาม2คำก็คือ class 2 classมาใส่ในประโยคการเป็นว่ามันฟังดูโอเคไหมอย่างเช่นเราบอกว่าถามว่าanimal กับ dog เนี่ยมันสามารถที่จะใช้เป็น subclass super class ไหมคราวนี้เอาไปใส่ในประโยคการเป็นมันฟังดูโอเคเพราะเราบอกว่า dog is an animal หมาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแสดงว่าฟังดูโอเคแต่ถ้าอาจารย์เอาคำนามสองคำเช่นอาจารย์ถามว่าแล้วรถยนต์กับยานพาหนะอาคารได้มั้ยมันใช้การเป็นได้ไหมรถยนต์เป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งมั้ยแสดงว่ามันคือ is a relationship เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้คอนเซ็ปต์ที่เป็น inheritance นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นอะไรที่เป็น is a เนี่ยจริงๆอาจจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คืออาจจะเป็นว่า object is a class ตรงนี้ต้องดูนิดนึงว่าคำนามที่เราเอามาประกอบในประโยค is a เนี่ยมันมีหนึ่งเดียวในโลกหรือเปล่าถามว่ารถยนต์มีหนึ่งเดียวในโลกมั้ยมีเป็นล้านล้านคันถูกมั้ยเพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยมันเป็นคลาสยานพาหนะก็เป็นคลาสเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคลาส2คลาสมาประกอบกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซับคลาสซูเปอร์คลาสนะคะกรณีนี้เราก็ใช้เป็นเหมือนเป็น inheritanceการเป็นในแบบนี้นะคะส่วนถ้าเราจะตรวจสอบว่าเป็นอ็อบเจกต์หรือคลาสหรือเปล่าตรงนี้ดูว่าถ้าประธานที่หรือคำนามที่เราคิดมามันมีหนึ่งเดียวในโลกแน่นอนถามว่าเกษตรศาสตร์กับมหาลัยอ่ะเรามีในโลกนี้มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กี่มหาลัยรวมทุกแคมปัสแล้วก็คือมันก็คือเกษตรศาสตร์ถูกป่ะมีหนึ่งเกษตรศาสตร์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี1เกษตรศาสตร์ตรงนี้แสดงว่าเกษตรศาสตร์ต้องเป็นออบเจกต์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันใส่ในประโยค is a ได้ก็จะเป็นได้ใน2กรณีถ้าอาจารย์ให้คำนามคุณใหม่อาจารย์ถามว่า room กับ house room กับ house มันก็มีความคล้ายกันถูกมั้ยมันก็เหมือนกับ room ก็เล็กๆ house ก็ใหญ่ๆเหมือนกับถ้าเราพูดถึงรถยนต์รถก็ประเภทหนึ่งแต่ว่าพอพูดถึงยานพาหนะมันก็ครอบคลุมยานพาหนะเยอะแยะมากมายคราวนี้ลองเอาคำว่า room กับ house ค่ะห้องกับบ้านน่ะเอามาใส่ในประโยคการเป็นได้มั้ยถามว่าห้องเป็นบ้านมั้ยคะบ้านเป็นห้องมั้ยคะเพราะฉะนั้นมันใส่ในประโยค is a ไม่ได้ถูกมั้ยมันจะมีคำนามบางประเภทนะที่เอามาใส่ในประโยค is a ไม่ได้แต่ถามว่ามันเอามาใส่ในประโยค has a ได้ไหมได้ถูกไหมบ้านมีห้องถูกไหม house has rooms ถ้าเกิดมันใส่ในประโยค has a ได้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าความสัมพันธ์แบบการมีและเราจะเขียนโค้ดที่เราเรียกว่า composition ได้composition คำว่า composition ในที่นี้เนี่ยมันจะแปลว่าคลาสนี้มี object ก็คือเราบอกว่า class A has class B ถูกมั้ยก็หมายความว่า class A มี object ของ class B เป็น data member นะคะ class A มี object ของclass B เป็น data member นี่คือ composition นะคะเวลาเราพูดถึงการมีอะค่ะจริงๆมันก็มองอีกรูปแบบนึงก็คือเราบอกว่าอาจจะถามว่า student has name ถูกไหม student ก็มีชื่ หรือว่าเราบอกว่ารถกับสีอะค่ะนะรถก็มีสีที่แตกต่างกันไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอารถกับสีเนี่ยมาประกอบด้วยประโยคการมีได้แต่ถามว่าสีเนี่ยควรจะเป็นคลาสมะ
ไม่ควรนะคะเพราะว่าสีเนี่ยมันก็เป็นแค่เท็กซ์อันเดียวว่ามันเป็นสีแดงสีเหลืองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีคำนามบางคำที่มันไม่ควรเป็นคลาสแต่คำนามเหล่านั้นมันจะเป็นเราเรียกว่าเป็น data member ที่เป็น primitive type อะค่ะเพราะฉะนั้นพวก name สีตัวนี้มันจะเป็น string มันจะไม่ใช่คลาสนะคะตัวนั้นก็คือจะเป็นในลักษณะของ class A has data member ที่เป็น primitive type นะคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าของข้างในถ้าเราบอกว่าการมีอ่ะเรากรรมของเรามันสามารถที่จะเป็นคลาสได้ตรงนี้เราถึงเรียกว่า composition นะ composition จะเกิดขึ้นในกรณีที่กรรมอะค่ะเป็นคลาสเท่านั้นนะถ้าเกิดกรรมเป็น primitive type data member มันก็จะไม่ถือว่าเป็น composition แต่ว่าเราก็ใช้มันก็อยู่ในประโยคการมีได้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของ composition มีแค่นี้เลยไม่ยากมากเพียงแต่ว่าเวลาเขียนโค้ดน่ะรายละเอียดปลีกย่อยจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าคุณจะต้องส่งผ่านออบเจกต์เข้าไปในพารามิเตอร์หรือเข้าไปในคอนสตรัคเตอร์คุณก็จะต้องใช้ reference ใช้ pointer เก่งๆอะค่ะถึงจะเขียนโค้ดออกมาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเขียนคลาสง่ายๆนิดนึงที่มันเกี่ยวข้องกับ composition ก็คือเนี่ยอาจจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะบ้านมีห้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัวอย่างที่มันซับซ้อนมากคือเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนเป็น house.cpp ก็แล้วกันตรงนี้ก็คือเราบอกว่าบ้านมีห้องหลายห้องสมมติว่าห้องก็ต้องประกอบด้วยประตูหน้าต่างนู่นนี่เพราะฉะนั้นเราก็ให้ห้องเป็นคลาสได้นะคะบ้านนะคะมีห้องหลายห้องนะคะตรงนี้ก็จะเราก็จะบอกประมาณนี้ house room สมมติว่าตอนนี้มีห้องแค่หนึ่งห้องก่อน room ก็ประมาณนี้คุณก็ประกาศให้มันเป็นตัวแปรนะคะตรงนี้พอเราเขียนแล้วเราก็ต้องมาสร้าง classroom ในนี้ด้วยนะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ room ก็จะมีนู่นมีตัวแปรนู่นนี่อยู่ข้างในนะคะเราบอกว่า class เขาก็จะมีห้องอยู่ในนั้นก็ประกาศเหมือนตอนที่คุณประกาศให้employee มี string name อะค่ะตอนนี้เราก็บอกว่า house มี room ที่มี type เป็น object room นะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดว่าอยากจะเก็บเป็นแบบ objectเป็น pointer คุณก็ทำแบบนี้ได้นะเก็บเป็น pointer นะคะซึ่งการเก็บเป็น pointer หรือไม่เป็น pointer มันก็จะทำให้เหมือนถ้าเกิดเป็น pointer อ่ะถ้าคุณไปเปลี่ยน room ข้างนอก object room ก็จะเปลี่ยนตามแต่ถ้าเกิดคุณเก็บเป็น object แบบนี้นะคะมันก็จะเกิดการ copy นะคะมันก็จะไม่เกิดการแก้ไขที่เราไม่รู้ตัวคนนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าห้องเรามีหลายห้องอ่ะบ้านเรามีหลายห้องอ่ะเราอาจจะสร้างเป็น array ก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ประกาศให้house ประกอบด้วยห้องหลายห้องก็ทำเป็น array ขึ้นมาตรงนี้คุณก็เขียนเหมือนเป็น array ทั่วไปนะคะหรือว่า public house นะข้างในก็คือคุณก็บอกว่า room เท่ากับ new room หรือตอนนี้คุณอยากจะมีรูมอยู่ไม่เกิน10ห้องคุณก็ทำประมาณนี้ค่ะตรงนี้คุณก็สามารถที่จะทำได้หรือตะกี้เราบอกว่าคลาสกับคณะคณะกับมหาลัยคณะกับมหาลัยใช้ประโยคการเป็นหรือการมีคะมหาลัยกับคณะมหาลัยกับคณะคณะกับมหาลัยคณะเป็นมหาลัยมั้ยไม่ใช่อันนี้ใครใช้การมีถูกต้องมหาวิทยาลัยมีคณะนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้าง class faculty กับ class university นะคล้ายๆกันตรงนี้สมมติว่าเปลี่ยนตัวนี้เราอาจจะบอกว่าเป็น faculty คณะดังนั้นก็จะมีแบบชื่อคณะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มี university
University ของเรานะคะก็จะมีคณะอยู่หลายคณะประมาณนี้คอนเซ็ปต์มันก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะการมีผมเมื่อตะกี้อาจารย์ปรับจากที่มันเป็นรูมกับเฮาส์ตอนนี้ก็กลายเป็นคณะกับยูนิเวอร์ซิตี้นะคะผลการมีประมาณนี้เลยแต่ว่าคุณอาจจะมีหลายอย่างก็ได้เช่นคณะนอกจากนี้เขาจะมียูนิเวอร์ซิตี้หลายคนหลายคณะแล้วอาจจะมีสตูเดนต์หลายคนก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณสามารถที่จะทำได้แล้วก็ยูนิเวอร์ซิตี้ก็มีเนมอยู่ในนั้นอันนี้คือ composition composition ตรงนี้มันมีน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเวลาการมีเราสามารถที่จะมีตัวเองในคลาสได้ด้วยนะสมมติว่าอาจารย์มีคลาส employee ถูกไหม employee ก็คือจะต้องมีชื่อมีเงินเดือนแต่สมมติว่าเราอยากจะเก็บเอาไว้ด้วยว่าเจ้านายเราเป็นใครManager เราเป็นใครอะค่ะเราก็สามารถที่จะประกาศแบบนี้ได้ private ถูกไหมตรงนี้เราก็จะมีเหมือนกับ string name เหมือนที่เราที่อาจารย์ได้ทำกันบ้านเนาะมี double salary เท่าไหร่นะคะคนนี้สมมติเราบอกว่าเราอยากจะรู้ด้วยว่า manager ของเราเป็นใครเราก็สามารถเขียนได้แบบนี้นะคะบอกว่าเรามี class employee อะค่ะที่มีที่เป็น manager ทำแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเราเรียกว่า self reference มันก็ reference ความที่ตัวเองโอเคอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆของ composition นะคะเพราะฉะนั้น composition เนี่ยมันเป็นหลักการที่ทำให้เราสามารถที่จะเอา class หลายๆ class มาประกอบกันได้